เรากำลังยืนดูเมืองบัสเซลซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียมนะคะประเทศนี้มีประชากรประมาณ11ล้านคนค่ะแล้วก็ใช้ภาษาถึง3ภาษาทีเดียวนะคะและไม่ว่าเราจะอยู่ในมุมไหนของโลกใบนี้ภาษาที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นภาษากายและภาษาใจค่ะภาษาสื่อสารภายนอกก็มีไว้เพื่อให้เราเข้าใจในความต้องการของกันและกันแต่ภาษากายภาษาใจนั้นเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่จะกำหนดชีวิตให้รู้ว่าการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่สำคัญนักเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ได้ถ้าเราตามดูตามรู้ตามเห็นกายใจของเราให้มีชีวิตอย่างคนที่ไม่เบียดเบียนเมื่อเราไม่เบียดเบียนตัวเราเองไม่เบียดเบียนบุคคลที่อยู่รายรอบตัวเราเราก็จะเห็นว่าแผ่นดินที่เราเหยียบอยู่ไม่ว่าจะถูกเรียกว่าประเทศใดก็ตามแผ่นดินนั้นศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวของเรานี่เองค่ะการเดินทางถักโลกด้วยธรรมอยู่บนพื้นฐานแห่งการประพฤติธรรมที่จะไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ตัวเองลำบากเพราะการทำเหตุที่ประมาทและก็ไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทกับคนอื่นนั่นคือการลงทุนการเดินทางถักโลกไปด้วยกันค่ะขอให้เห็นว่าการมีศีลมีธรรมเป็นเรื่องที่โก้ที่สุดในการเดินทางในยุคสมัยของเรานะคะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยของคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าใจเป็นอิสรภาพจากทุกข์อยู่ที่นั่นก็มีความเสียสละและมีความสามัคคีร่วมกันค่ะขอให้คุณเดินทางอย่างมีธรรมและธรรมคุ้มครองคุณนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเริ่มธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant